นักเรียนคิดว่าหนังประเภทไหนฮะถ้าเกิดเราฟังบ่อยๆเนี่ยน่าจะได้ TOEIC listening เต็มแน่นอนเดี๋ยวมีแนะนำท้ายคลิปนี้นะครับมาทำโจทย์ข้อนี้ก่อนใน choice เนี่ยมีคำว่า as a suggestion beforehand in order to แล้วก็ as an example เฉลยเร็วๆสำหรับคนใจร้อนครับตอบข้อแมวน้อย sea cat นะนักเรียนต้องรู้จักทีละตัวเริ่มจากคำว่า in order to in order to แปลว่าเพื่อที่จะส่วนใหญ่แล้วมักจะตามด้วย verb เพียวตามด้วย verb เพียวตามด้วย verbเช่นสมมติเราบอกว่า in order to meet the project deadline เพื่อที่จะทำตามเดดไลน์ได้ทันน่ะเพื่อที่จะทำงานส่งทันเดดไลน์อ่ะทีมงานทั้งหมดจำเป็นจะต้องส่งงานของแต่ละคนไม่เกินสิ้นสุดสัปดาห์นี้นะสังเกต in order to ตามด้วย verb เพียวคือ meet in order to ตามด้วย verb เพียวส่วน beforehand มันจะแปลว่าล่วงหน้าฮะ beforehand เป็น adverb แปลว่าล่วงหน้าหลายครั้งเลยมักตามหลัง verb เช่นPlease ensure that all the necessary documents are submitted beforehand. ได้โปรดมั่นใจนะว่าเอกสารที่จำเป็นเนี่ยได้ถูกส่งล่วงหน้าแล้วสังเกต beforehand อยู่หลัง verb คือคำว่า submitted beforehand อยู่หลัง verb beforehand อยู่หลัง verb ได้ฮะถัดไปครับคือคำว่า as a suggestionSuggestion แปลว่าคำแนะนำถ้าแปลตรงตัวเนี่ยประหลาดมากมันจะแปลว่าในฐานะคำแนะนำแปลแบบนี้ร้อยชาติก็งงนะฮะให้แปลง่ายๆว่าแนะนำว่า as a suggestion แปลว่าแนะนำว่าเช่นแนะนำว่ามันอาจจะมีประโยชน์นะถ้าแกไปทบทวนรายงานยอดขายของไตรมาสที่แล้วก่อนการประชุมสุกเนี่ยAs a suggestion แนะนำว่า As a suggestion แนะนำว่าหลายครั้งเลยเราจะเจออยู่ต้นประโยคแล้วมีคอมม่าแบบนี้ไม่ 100% ฮะแต่หลายครั้งเจอแบบนี้ As a suggestion อยู่ต้นประโยคได้ส่วน As an example แปลตรงตัวว่าอะไรนะในฐานะที่เป็นตัวอย่างแปลง่ายๆเลยก็คือว่าเพื่อเป็นตัวอย่างของสิ่งนั้นสิ่งนี้หลายครั้งมักจะมี of ตามมาฮะเช่นAs an example of our company innovative approach เขาบอกว่าเพื่อเป็นตัวอย่างของวิธีการอันสร้างสรรค์ของบริษัทเนี้ยทีมงานฝ่ายขายเขาเลยแสดงให้เห็นเขาเลยนำแคมเปญโซเชียลมีเดียที่ประสบความสำเร็จมาโชว์ตอนที่พรีเซนต์เลยนี่ไงโฆษณาตัวที่แล้วของเราเนี่ยเราให้ผู้ชายเดินตีลังกาไปขอผู้หญิงแต่งงานลักษณะนั้นมาดูน่าสนใจมากอะไรเงี้ยเลยเป็นไวรัลประสบความสำเร็จAs an example of แปลว่าเป็นเพื่อเป็นตัวอย่างของมันมักจะอยู่ต้นประโยคเหมือนกันไม่ 100% นะแต่หลายครั้งเจอแบบนี้นักเรียนทวนก่อนนะฮะอันดับแรกเลยครับคือคำว่า in order to ตามด้วย verb เพียว in order to ตามด้วย verb เพียว beforehand มักอยู่หลัง verb beforehand มักอยู่หลัง verb ส่วน as a suggestion กับ as an example มักอยู่ต้นประโยคบ่อยแล้วก็ให้จำว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็น as an example ถ้าจะบอกว่าเพื่อเป็นตัวอย่างของมักจะมี of มักจะมี of ส่วน as a suggestion มันแปลว่าแนะนำว่ามันมักจะตามด้วย comma นะแต่ไม่ 100% หรอกจำเป็นพื้นฐานเอาไว้ก่อนฮะเดี๋ยวเราลองมาเทสกันว่านักเรียนเนี่ยจำได้ไหมเริ่มจากข้อ1มี as a suggestion beforehand แล้วก็ in order to มาให้หลังช่องว่างเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรenhance เป็น verb ฮะแปลว่าพัฒนาคำที่ตามด้วย verb เพียวได้แน่ๆคือข้อ see cat ฮะ in order to beforehand มักอยู่หลัง verb as a suggestion ไม่ได้ตามด้วย verb เพียวจึงผิดข้อ2ครับมีคำว่า as a suggestion beforehand in order to มาให้ in order to ปกติมักอยู่หน้า verb เพียว if ไม่ใช่ verb เพียวฮะ if เป็นคำเชื่อม see cat ผิดแน่นอนan กับ b boy พอไหวเนาะถ้าเกิดเป็น an เนี่ย as a suggestion จริงๆมันก็อยู่กลางประโยคได้อาจจะต้องลองแปลดูนะฮะแต่แปลไม่เก่งเนี่ยตอบเป็น b boy ไว้ก่อนเลยเพราะมันชัวร์แน่ๆเนื่องจาก beforehand อยู่หลัง verb ได้เขาบอกแบบนี้ครับว่าได้โปรดบอกให้ฉันทราบด้วยนะล่วงหน้าบอกให้ฉันทราบล่วงหน้าถ้าแกจะไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ถ้าแกขี้เกียจอยากนอนหลับไป5วันแบบเนี้ยAs a suggestion ผิดเพราะความหมายไม่ได้ฮะได้โปรดบอกฉันด้วยในฐานะคำแนะนำถ้าคุณเนี่ยไม่เข้าร่วมประชุมงงมากไม่เอาจ้าถัดไปข้อที่3นะครับมี as an example beforehand แล้วก็ in order to สังเกตข้างหลังมีอะไร of จุดพลุฉลองได้เลยง่ายมากก็ต้องตามด้วยก็ต้องนำหน้าด้วย as an example
as an example ตามด้วย of ได้ beforehand มักอยู่หลัง verb in order to ตามด้วย verb เพียวจึงผิดฮะข้อสุดท้ายยากหน่อยช่องว่างเนี่ยอยู่หน้า from แล้วก็หลังเว็บไซต์ a as an example b as a suggestion และ c in order to c คัดตัดทิ้งไปก่อนเลยเพราะอะไรเพราะ in order to มักตามด้วย verb เพียว a กับ b เนี่ยได้นะครูเบิร์ดบอกเองอะว่า as an example กับ a suggestion แบบเนี้ยมันมักอยู่ต้นประโยคไม่ใช่หรอแต่มันไม่ 100% ไงบางทีอยู่กลางก็ได้เพราะว่ามันเป็นวลีเฉยๆนะฮะดังนั้นต้องลองแปลว่า A หรือ B ดีโจทย์บอกว่าพวกเราเนี่ยได้เพิ่มส่วน FAQ หมายถึงคำถามที่ถูกถามบ่อยๆเขาเลยทำเป็นหน้าเพจตอบให้เรียบร้อยเลยจะได้ไม่ต้องมาถามเขาซ้ำเดี๋ยวเขารำคาญน่ะพวกเราเนี่ยได้เพิ่มส่วน FAQ ลงบนเว็บไซต์ฮะเพื่อเป็นตัวอย่างจากลูกค้าหรือตามคำแนะนำของลูกค้าดีต้องตามคำแนะนำลูกค้าจึงตอบเป็นข้อ B-boy บางครั้งก็อาจจะยากหน่อยนะแต่นักเรียนจำพื้นฐานให้ได้เดี๋ยวเราย้อนมาดูโจทย์ของเรานะว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ฮะช่องว่างเนี่ยมันอยู่หน้าคำว่า install แปลว่าติดอะไรติดอะไรติดตั้งค่ะไม่ใช่ติดตั้งฮะ install ติดตั้ง install ติดตั้งติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งแอปพลิเคชันดังนั้นมันเป็น verb เพียวนะเว้ยข้อที่ตามด้วย verb เพียวได้แน่ๆคือข้อ see cat ฮะง่ายเลยเขาบอกเพื่อที่จะติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นนี้จงมั่นใจนะว่าได้ทำตามไกด์ไลน์อย่างครบถ้วนแล้ว thoroughly แปลว่าอย่างครอบคลุมฮะ thoroughly อย่างครอบคลุมครบถ้วน ensure ทำให้มั่นใจ device แปลว่าอุปกรณ์ a ผิดเพราะ as a suggestion ไม่ได้ตามด้วย verb เพียวBeforehand มักอยู่หลัง verb D dog as an example ไม่ได้ตามด้วย verb เพียวเช่นกันตอบ see cat ครูเบิร์ตเกินไปว่ามันจะมีหนังบางประเภทฮะถ้าเกิดนักเรียนฟังบ่อยๆเนี่ยมีโอกาสทำให้ได้โทอีกพาร์ทฟังเนี่ยเต็มได้เลยแนะนำแบบนี้ฮะเวลาที่จะฝึกฟังหนังฝรั่งเพื่อเอาไปสอบทวีกควรเลือกหนังที่เป็นวัยทำงานเช่นหนังซิทคอมเรื่อง Friends เป็นตัวอย่างที่ดีมากเรื่อง Desperate Housewives เกี่ยวกับแม่บ้านที่ไปบังเอิญเผชิญคดีฆาตกรรมต้องสืบนั่นสืบนี่มันก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่วัยทำงานดังนั้นจะเจอศัพท์ในทวีกค่อนข้างมากที่ไม่แนะนำเท่าไหร่นะฮะก็คือหนังแอคชั่นเนื่องจากว่าหนังแอคชั่นเนี่ยมันจะระเบิดซะเยอะมันไม่ค่อยพูดเราจะได้ฟังน้อยและหลายเรื่องเนี่ยศัพท์อาจจะดูเป็นศัพท์วิทยาศาสตร์ศัพท์สงครามอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่ดังนั้นเคล็ดลับถ้าเกิดอยากฝึกฟังหนังฝรั่งให้ฟังเกี่ยวกับวัยทำงานเป็นหลักฮะแนะนำเรื่อง Friends กับ Desperate Housewives เป็นหลักเพราะครูเบิร์ตเนี่ยฝึก2เรื่องเนี้ยจนคล่องมากๆทำให้ครูเบิร์ตได้ listening เต็มแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้เทคนิคการตัดช้อยแนะนำให้เรียนใน TOEIC Go ฮะเพราะสอน listening ครบทุกพาร์ทเลยนะฮะและถ้าเกิดใครอยากทราบว่าเฮ้ยสับพาร์ทฟังออกอะไรบ้างครูเบิร์ตเก่งให้แล้วในคอร์ส The Update นะฮะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับจริงๆแล้ว5คอร์สเนี่ย 15,000 บาทเพราะคอร์สละ 3,000 บาทแต่บางช่วงก็จะมีโปรไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาทบางครั้งนะก็สามารถซื้อได้แล้วลองถามผู้จัดการบุ๊กที่ LINE ID @kubert home LINE ID @kubert home ดูว่าเหลือโปรอะไรบ้างเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะ